วีรกรรมทันญาติและปุกี้พี่สะใภ้น้องผัวสู่ฮกบูคาดไม่ถึงพ่อแม่และน้องสาวสามียังกลัวเรียกว่างานนี้พ่อแม่น้องผัวกลัวกันทั้งบ้านครั้งแรกครับที่มาเปิดเผยเรื่องราวในบ้านเองตระกูลกับสาวทัญญาธัญเลศภรรยาของหนุ่มเป๊กสัญชัยเองตระกูลควงปุกกี้ศรีนาถเองตระกูลกับน้องสามีมาเปิดใจความสนิทสนมน้องผัวพี่สะใภ้ของบ้านเองตระกูลกันโดยเผยตำนานรักของหนุ่มเป๊กมารับน้องสาวที่โรงเรียนมาตาเดอีชอบวนดูสาวก่อนกว่าจะมารับน้องก็ค่ำโดยแอบเลททัญญามาตั้งแต่เรียนมัธยมแต่กว่าจะมาจีบกันก็ตอนทัญญาอายุ27แล้วโดยปุกกี้น้องสาวของเป๊กสัญชัยนั้นครับยอมรับว่าพี่ชายกลัวพี่ย่าคนในบ้านเองทั้งพ่อทั้งแม่และกี้เองก็กลัวรัศมีของพี่ทัญญาจะคอยขอร้องพี่เป๊กบอกว่าอย่าทำแบบนี้ได้ไหมต้องคอยดูรัศมีของพี่ย่าโดยสาวทัญญานั้นครับเผยว่าพ่อเขาก็ดูปีเกิดด้วยพี่เป๊กเกิดปีขานไม่มีใครเอาเขาอยู่เลยแล้วเราเกิดปีมะโรงพ่อบอกว่าเอาอยู่เพราะพี่เป๊กปกติไม่มีใครเอาเขาอยู่เพราะเขาแรงแต่เขาเป็นคนที่จิตใจดีขี้สงสารแต่อย่าให้ถึงจุดนึงอย่าให้เขาโมโหเวลาเขามีอะไรเขาก็จะทนระบายกับกี้น้องสาวเขาเวลาเราโกรธพี่เป๊กก็ต้องเอาเงินมาให้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะหายเขาก็ต้องมาเอาเงินกับน้องสาวเขานี่แหละปุกกี้คือคนถือเงินทันย่านั้นครับยังเผยต่อว่าตอนนี้ปล่อยวางมากขึ้นเรื่องผู้หญิงแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็จะโทรหากี้ว่ามีเรื่องแบบนี้แบบนี้นะส่วนปุกกี้น้องสาวของเป๊กสัญชัยนั้นครับเผยว่าก็จะปลอบพี่สะใภ้ตามสถานการณ์แล้วอีกนาทีนึงพี่เป๊กก็จะโทรมาแล้วนี่คือไม่เคยบอกใครเลยนะโทรมาเรื่องเดียวกันเหมือนเราคอยเป็นศูนย์กลางรับฟังทั้งคู่ตีกันมาตลอด14ปีย้อนไปดูก็ไม่คิดว่าชีวิตจะมาเจอเรื่องแบบนี้มาเจอสามีแบบนี้ไม่คิดว่าเราจะบู๊ได้ขนาดนี้เคยมีปีนกำแพงบ้านก็เคยทัญญาเผยปุกกี้นะครับสู่ฮกพี่สะใภ้ด้วยว่าเขาบู๊มาทุกเหตุการณ์บูมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งพี่เป๊กเขาประเมินพี่ย่าน้อยไปว่าจะจับเขาไม่ได้ตอนหลังเวลาไปสืบเรื่องอะไรพอไปถามพี่เป๊กเขาก็จะให้ไปขอความช่วยเหลือจากพี่ย่าโดยทัญญาบอกว่าเขาให้มาถามเราบอกเรามีทนายเก่งตอนที่ทำเรื่องฟ้องหย่าเขาเรื่องนักสืบมีหมดทุกแขนงเรียกว่าเป็นสะใภ้ที่ตระกูลสุดปลื้มรวยแค่ไหนก็ไม่หยุดทำงานล่าสุดนั้นครับสาวทัญญาธัญเลศจับมือน้องสามีอย่างปุกกี้มาทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จำหน่ายอีกเรียกว่างานนี้จะไม่ให้รวยขึ้นได้อีกอย่างไรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่น้องผัวพี่สะใภ้กับวีรกรรมที่สู่ฮกคาดไม่ถึงกับสาวธัญเลศเองตระกูลครับที่ได้มาเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตอีกแง่มุมนึงให้เราได้รับฟังกันครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ